Water Tank by Dot Life รายการที่เราจะให้ความรู้และตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับถังเก็บน้ำสวัสดีครับวันนี้พี่ปิ๊ปโป้มีข้อสงสัยจากทางบ้านครับว่าถังบำบัดน้ำเสียดอสอัลตร้านี่แข็งแรงหรือเปล่าวันนี้พี่ปิ๊ปโป้จะพาไปพบกับผู้รู้ไปดูกันเลยสวัสดีครับพี่ปิ๊ปโป้ครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าถังบำบัดน้ำเสียที่ฝังอยู่ใต้ดินนั้นจะโดนแรงกระทำต่างๆนานาทั้งแรงกดแรงบีบและแรงดันน้ำใต้ดินนะครับถังบำบัดน้ำเสียดอสอัลตร้าขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงอยู่แล้วเราได้ทำการทดสอบดูดอากาศหรือเรียกอีกแบบนึงว่าวัคคัมเทสครับก่อนอื่นเราจะทำการทดสอบโดยการดูดอากาศออกจากถังนะครับขั้นตอนที่1ปิดผนึกถังเพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าในถังได้ขั้นตอนที่2ทำการต่อเข้ากับเครื่องดูดอากาศหรือเครื่องวัคคัมเทสขั้นตอนที่3ทำการเปิดเครื่องเพื่อดูดอากาศวัดค่าแรงดันจากภายนอกให้ได้มากกว่า612กิโลกรัมต่อตารางเมตรซึ่งเป็นค่าร่างมาตรฐานของอุตสาหกรรมครับจากการทดสอบถังดอสอัลตร้าของเรานะครับวัดค่าแรงดันจากภายนอกได้ถึง 1,400 กิโลกรัมต่อตารางเมตรซึ่งมากกว่าถังปกติทั่วไปถึง2เท่านะครับโอ้โหถังบำบัดดอสอัลตร้าแข็งแรงสุดยอดขนาดนี้นี่เองแบบนี้เพื่อนๆก็มั่นใจในถังบำบัดน้ำเสียดอสอัลตร้าได้แล้วล่ะครับแล้วพบกับพี่ปิ๊ปโป้ได้ใหม่ในรายการ Talking Water Tank by Dot Life ใน EP หน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ